พูดกับลูกแบบนี้ไม่กลัวลูกเป็น LGBT หรือไงกูว่าลูกมึงโตไปเป็นแน่ๆพอกระตุ้งติ้งเสียงนุ่มนิ่มเหมือนตุ๊ดนี่คือคอมเมนต์หนึ่งครับที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาในคลิปตลกที่ผมทำกับลูกและแอดมินส่งมาให้ผมนะครับบอกว่าอยากให้ผมตอบคอมเมนต์นี้ผมขอตอบเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่าประเด็นที่2แต่แค่อยากบอกนั่นก็คือสิ่งที่ผมพูดกับลูกในคลิปอะมันเป็นแค่คอมเมดี้คอนเทนต์อะมันคือคลิปตลกเพื่อทำให้ทุกคนบันเทิงอะและในขณะถ่ายทำอะด้วยความที่ลูกผมอายุแค่2ขวบเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถนั่งฟังอะไรนิ่งๆได้นานๆอยู่แล้วอะการถ่ายทำ 80% ของคลิปนั้นอะมันคือการที่ผมกับลูกอะแยกถ่ายกันคนละเทคซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้นั่งฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่ตรงนั้นอะอันนี้คือประเด็นที่1ครับแต่มันไม่ได้สำคัญเลยแค่อยากบอกเฉยๆนะครับเพราะอีกประเด็นนึงอะคือผมอยากบอกคนที่มาถามในลักษณะนี้ว่าไม่กลัวลูกเป็น LGBT หรอกลัวพบทำเป็น LGBT ไหมคือผมอยากบอกตรงๆจากใจจริงเลยครับว่าถ้าเขาจะเป็นอะผมไม่เคยกลัวเลยครับแล้วผมก็จะยินดีที่เขาได้ค้นพบตัวเองไม่ต้องมาเหนียมอายไม่กล้าแสดงออกสิ่งที่ตัวเองเป็นเพื่อให้ใครบางคนมายอมรับเขาคือเราให้กำเนิดลูกอะแต่เราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขาอะหน้าที่ของเรามันคือการซัพพอร์ตสิ่งที่เขาเป็นแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรอะครับผมจะภูมิใจเสมอที่เขาได้เป็นตัวของเขาเองขออย่างเดียวครับแค่สิ่งที่เขาเป็นอะไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนใครแค่นั้นและสุดท้ายครับผมอยากฝากถึงเจ้าของคอมเมนต์นี้ว่าขอบคุณสำหรับความหวังดีนะครับแต่พูดตรงๆเลยนะครับผมกับภรรยาไม่เคยรู้สึกเลยจริงๆว่าการเป็น LGBT อ่ะมันจะทำให้คุณค่าความเป็นคนของใครลดลงแต่ผมว่าการไปเหยียดคนที่เป็น LGBT เพื่อทำให้ตัวเองสูงขึ้นการกระทำนั้นต่างหากที่ทำให้คุณค่าความเป็นคนของคุณลดลง